show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. เราค่ะ3พิธีกรสาวประจำรายการนะคะวันนี้มีมาหน้าใหม่หน้าใหม่เป็นป้ายี่ป้ายี่มาเมื่อวานเป็นป้ายี่แต่วันนี้เป็นสาวที่เรียกได้ว่าแซ่บไม่แพ้กันใช่แล้วค่ะคือเรานะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อสีสันของรายการเมาๆมันนั่นเองค่ะนะคะมาทำความรู้จักกันดีกว่านะคะกับสามพิธีกรประจำวันนี้กันค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตค่ะลูกเกดแสนสวยคนสวยค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ๊กกิ๊บธัญราภิตโกมลค่ะถึงแม้จะไม่สวยมากแต่บอกเลยค่ะว่าแซ่บลืมแซ่บลืมนะคะคนนี้ใช่แล้วเพราะว่าไม่ลืมอะไรคะลืมความแซ่บลืมความขาวไว้ค่ะเอามาแต่ความดำนะคะนะคะสุดท้ายค่ะดำดีสีไม่ตกนะคะใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเนเน่ผ่าพิมพ์วัชรานันทกุลงามสิริค่ะสาวมั่นที่จะไปขยี้หัวใจทุกท่านค่ะเนเน่เขาก็เป็นสาวมั่นมาค่ะเอาวันนี้มาอยู่กับเรานะคะสามสาวกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นเราใส่ชุดสีดำกันแบบนี้นะคะเชื่อว่าประสบนิกรชาวไทยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้ข่าวกันบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธนะคะในวันนี้เนี่ยวันอังคารที่15จนถึงวันพฤหัสนะคะคุณผู้ชมคะเราเนี่ยมาร่วมใจกันนะคะใส่ชุดดำกันดีกว่าค่ะเพื่อนะคะเรียกได้ว่าเป็นการไว้อาลัยเป็นการไว้อาลัยนะคะให้กับนะคะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะก็จะให้ทุกคนนะคะร่วมกันใส่ชุดนะคะขาวดำนั่นเองนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่17นะคะธันวาคมนั่นเองใช่ค่ะนะคะก็ใครจะไปร่วมงานก็ไปได้นะคะแต่ก็เช็คเส้นทางรถนิดหนึ่งละกันได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าพวกเราก็ขอไว้อะไรให้ด้วยการใส่สีดำก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องราวที่จะเมาท์มอยใช่แล้วค่ะกับความเป็นสามสาวแซ่บของเราค่ะแล้วก็เที่ยงเที่ยงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้แบบมาดูรายการเราแล้วก็ได้สนุกไปด้วยกับการรับประทานข้าวเที่ยงกันนั่นเองแต่ทานข้าวคล่องแน่นอนเพราะวันนี้เขาเรียกว่าดนตรีนั่นคือชีวิตวันนี้เราอาจจะมาในธีมของแดนเซอร์ใช่ฟูนะคะฟูป้องกันมากเลยค่ะส่วนพี่นิชัยนี่อาจจะเป็นนักร้องค่ะจะเป็นนักร้องไงจะเป็นนักร้องเหมือนฟลามิงโก้ค่ะมาค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มีเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะคือจริงๆแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ยหลายๆท่านก็เดี๋ยวถามก่อนดีกว่าชอบเพลงลูกทุ่งกันบ้างไหมคะเพลงลูกทุ่งถ้าเกิดเป็นกุ๊กกิ๊บนะก็ค่อนข้างชอบนะเพลงลูกทุ่งแบบสไตล์แบบสนุกสนุกหรือบางเพลงนะเหมือนของพี่สิริพรอัมไพพงษ์สีพรถูกแล้ว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 ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวมองหน้าใช่ไหมสีพรใช่ใช่ใช่นั่นแหละเออพอมากเลยนะแล้วแต่ละเพลงของเขาคือจะมีความหมายมากเหมือนกับว่าสร้างมาจากเรื่องจริงแล้วก็เป็นนะคะคติคือเป็นคำสอนให้กับเด็กๆนะคะวัยรุ่นได้เยอะมากเลยจริงๆนะเหมือนเพลงนี้เพลงปริญญาใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วของน้องบิวกัลยาณีอย่างเงี้ยสาวใต้เหมือนกันเนี่ยสาวรามอะไรเงี้ยสาวรามยาเย็นโนบราโนราบางทีเขาใช้คำอะเนาะใช้คำแบบว่าให้แบบคล้องจองกันต่างๆนะคะจริงๆแล้วลูกทุ่งเนี่ยเขาก็จะมีหลายแนวเหมือนกันเหมือนแบบเพลงสตริงก็จะมีเพลงแนวป๊อปแนวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลูกทุ่งก็เหมือนกันคุณผู้ชมลูกทุ่งเขาก็จะแบ่งเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งแบบเต้นลูกทุ่งแบบหมอลำใช่แล้วค่ะแนวเสริมๆก็มานะแล้วแต่ผ้าของเขาด้วยนะใช่หมอลำนี่ต้องให้นะเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบเป็นแร็ปอะใช่เหมือนแบบเวลาไปงานวงงานบวชอะไรเงี้ยคือเต้นกันแบบคุกหุ่นมากอ่ะพวกแบบกระทงกระเทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุกหุ่นเดี๋ยวตีลังกงตีลังกาโอ้โหท่ามาเต็มมากมากสเต็ปไม่แพ้คือดาราบางคนเนี่ยก็สเต็ปไม่แพ้นะมีนะพอเพลงขึ้นเท่านั้นอันดีใช้ง่ายๆคือหญิงลีแรกใจเบอร์โทรเนี่ยมาปุ๊บเต้นปั๊บคือแบบไม่ต้องถึงพี่หญิงลีหรือว่าไม่ต้องถึงดาราหรอกค่ะกุ๊กกิ๊บก็เต้นค่ะเพลงมาไม่ได้ค่ะเต้น
ล้วค่ะอันนี้ถือว่าเต้นทุกวันขอเจ้าเธอที่เขาจะมีท่าประจำเนาะค่ะโอ้ยใบตองใบเตยอะไรเงี้ยแน่นองแน่นอกอย่างเงี้ยมาหมดนะจริงใบเตยสนุกใช่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกทุ่งก็มีบทบาทสำหรับนะคะเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นรุ่นไหนก็แล้วแต่รุ่นแบบว่าเด็กๆยิ่งน่ารักเนาะบางคนเด็กๆก็แบบเอามาเต้นกันไปเต้นกันน่ารักน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลไหนนะเรียกได้ว่าลูกทุ่งเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยยิ่งแบบช่วงทอดกฐินนะแล้วก็จะมีแบบว่าตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยรำวงเวียนโคลกอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านหนูนะจริงๆก็ได้รำวงเวียนโคลกแล้วก็จะมีเพลงแบบเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมาเต้นกันมารำกันผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมาเต้นกันด้วยนะถือว่าแบบเป็นคือเป็นวันปล่อยแก่ของเขาอะแบบคือมาร่วมสนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ยอีเทศกาลนึงที่ขาดไม่ได้คือสงกรานต์นะใช่ตั้งแต่เอางี้ตั้งแต่ตีสี่ยันแบบว่าอ่ะชนตีสามอ่ะเล่นกันไม่ใช่นะแล้วผับกงผับเกนะมีไหมคะเฟคเฟิร์มมาเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีเพลงแดนซ์นะจริงๆมีแต่ลูกทุ่งหมอลำนะพวกเกเนี่ยเดินเต้นกันสู้ตายใช่นะคะจริงๆไม่ใช่แค่เกค่ะดิฉันเห็นช่างแต่งหน้ากระเทยสวยๆก็เต้นนะคะเป็นสู้ตายเป็นแอปลบนะคะสุรินทร์นะคะไม่ธรรมดานะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะนะคะในเรื่องราวของวงการเพลงบ้านเราเนี่ยนะคะนอกจากจะมีลูกทุ่งและมีสตริงเดี๋ยวนี้นะคะเขาได้มีการจับเอาสตริงหรือว่าร็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมามิกซ์กันมาเรียกว่าฟิชเชอร์ลิงใช่ใช่มาฟิชเชอร์ลิงกันกับลูกทุ่งนะคะในปัจจุบันเนี้ยก็มีมากมายอย่างเช่นพี่ตูนบอดี้แสลมกับพี่สิริพรอัมไพพงศ์เป็นจึงไหนกันน้องความพันเป็นจึงไหนกันน้องความพันที่เคยฝันเคยฝันอะไรต่อความสูงไว้ในหัวใจสัญญาว่าจะทำงานบออะไรก็ได้ประมาณว่าออกพรรษาจะมาขอน้องไม่ใช่เพลงแล้วค่ะไม่ใช่คุณไม่ต้องกูรีดหนูไม่ใช่ละหนูตกใจอะพี่ตะก้องซูมหนูมาแบบหนูตกใจเลยจริงๆอะไรหยุดโดนอะไรหยุดอันนี้ว่าซูมเห็นขนตากุ๊บกิ๊บเลยนะคะคือจริงๆก็มีพี่ตูนมาดิสแล้วแล้วอันนี้เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะเป็นจังใดคิดทอดคิดทอดเพลงนี้จะเป็นคิดทอดนะคะต่อมาก็ยังมีพี่ป้างกับคุณตั๊กกะแตนชลดานะคะกับอะไรนะภูมิแพ้กรุงเทพเธอได้มาเจอเธอเธอนั้นฉันสุดใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่แทนนั่นไงนั่นไงของนั่นไงเธอพี่ไม่มีหลอกน้องเย้ค่ะสนใจสุดตอนแรกอะเดี๋ยวนะคะตอนแรกกันเฮียเดี๋ยวนะคะจะประสานเสียงหรือจะเอาเสียงล่มค่ะตอนแรกเสียงเขาคิดจะทำค่ายเพลงนะหรอเขาคิดจะเอากุ๊บกิ๊บเข้าไปจริงเหรอได้แต่อะไรคะแต่อะไรคะลูกเอ็ดพอวันนี้เสียได้เห็นเสียงของกุ๊บกิ๊บแล้วบอกว่าให้กุ๊บกิ๊บอยู่แบบเดิมดีไม่ใช่ค่ะเสียงใครอะค่ะหนูเสียงดีมากไอ้กุ๊บแป้งใช่นี่คือแป้งจริงๆแล้วเฉพาะมากลูกเอื้อนนี่มา18โอ้โหแปดชั้นทันจริงใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีนะคะแบบว่าการฟีเจอริ่งกันนะคะอย่างแบบว่าสาวแซ่บคุณใบเตยกับคุณกิฟซี่ยังไงนะยังไงนะไม่ใช่เอ็มอย่ามันโนอย่ามันโนทำน้ำมันเลยอย่ามันโนไม่อย่ามันโนเก็บไอแกนไว้นะอย่ามันโนไม่อย่ามันโนทำน้ำมันเลยอย่ามันโนแต่จะโชว์ยังไงว่าเธออะไรอ่ะนี้ก็ยังมีคุณแบงค์วงคลาสกับพี่หญิงลีดูว่า number one number one number one อะไรนะคะที่ออกมาโฆษณาเลยใช่ไหมปล่อยไปกันเลยทีเดียวเพลง number one นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องที่ได้รับการนิยมเนาะนะก็มีหลายคนนะคะที่บอกว่านักร้องลูกทุ่งแล้วก็นักร้องหมอลำนะผมว่าเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนั้นคือชีวิตนั่นเองก็อย่างเช่นแบบว่าเรื่องของการประกวดหลายๆเวทีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นำเพลงลูกทุ่งนะคะเข้าสู่ในเวทีการประกวดเหมือนกันนะแล้วก็มีทั้งเวทีต่างๆที่เปิดกว้างมากมายไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าประเภท2นะคะ
แล้วก็มีทั้งดนตรีเนี่ยก็เอามาทั้งแบบมีทั้งผิดหวังสมหวังนะแล้วก็อย่างเวทีใหญ่ที่ Talk of the Town อย่างแบบน้องไข่มุกที่ตกรอบไปเนี่ยของ The Voice นี่ก็เป็นกระแสมาแรงพอสมควรนะคะวันนี้เราก็มีข่าวของเธอมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนกันนะคะหลังจากที่เธอนั้นได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสัมภาษณ์ไปที่อยู่ทีมเฮียแล้วทำไมเฮียถึงให้เธอร้องเพลงสุดท้ายร้องเพลงอังกฤษสากลเฮียอะไรเฮียโจ้เหรอเฮียโจ้ทำไมต้องให้ร้องเพลง Living You นั่นเองนะคะก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าตอนแรกที่เฮียเลือกเพลงต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นแบบเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดนะคะแต่ทำไมรอบนี้ทำให้น้องไข่มุกต้องตกรอบนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะเธอก็ได้ออกมาพูดนะคะหนูขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าว่าเฮียนะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งอ่ะเฮียรู้อยู่แล้วว่าหนูร้องได้และเฮียก็ร้องอยากให้หนูร้องเพลงสากลแต่ว่าหนูไม่สามารถจะเอาสำเนียงฝรั่งได้โดยตรงเพราะว่าเธอนั้นติดสำเนียงแบบลูกทุ่งนิดหนึ่งนะคะเป็นสาวบ้านนานะคะอยากจะร้องสากลบ้างนะคะแต่ทีนี้เพลงซ้อมเพลง Living You เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะแปลกอะไรตนเองก็ติดสำเนียงลูกทุ่งอยู่แล้วตนเองก็เลยคิดว่าเป็นคนตัดสินใจในการเลือกเพลงนี้ด้วยจึงถ่ายทอดความรู้สึกออกมาในแนวเป็นเพลงของตนคือจริงๆแล้วอ่ะการร้องเพลงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะบอกว่าอยากให้มีสไตล์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ายังร้องแล้วเหมือนเขาเนี่ยคือต้นฉบับเหมือนการเรียนแบบถ้าเกิดเป็นมีเอกลักษณ์ก็เป็นสไตล์ตัวเองเธอก็เลยร้องแบบมีสำเนียงแบบว่าเป็นบ้านนานิดนึงนะคะถามว่าเสียใจไหมที่มาถึงจุดนี้สาวไข่มุกก็บอกว่าไม่เสียใจนะคะแต่ว่าตอนที่ร้องก็รู้สึกแปลกไหมเธอก็บอกว่าไม่แปลกนะคะเพราะรู้อยู่แล้วว่าร้องออกมายังไงก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะหลังจากนี้งานจะเยอะไหมถ้าเกิดมีงานเข้ามาจะติดต่อยังไงนะคะก็เธอก็บอกก็มีทยอยเข้ามานะคะแปลว่าอยู่กับเฮียแล้วเกิดค่ะคือจริงๆแล้วนะโคโจอี้เขาก็บอกนะคะว่าคือโคโจคือจริงๆแล้วน้องไข่มุกอ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งเก่งอยู่แล้วโคโจอี้นะคะก็เห็นว่าน้องไข่มุกเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งเก่งอยู่แล้วอยากจะให้ร้องเพลงเนี่ยสากลบ้างก็เหมือนเรานี่แหละคือเราเพลงไทยอ่ะได้แล้วเราก็อยากที่จะแบบต้องสตอเบอร์แลร้องเพลงแบบร้องเพลงสากลบ้างอะไรอย่างนี้แต่เพื่อนก็บอกว่ากูกิ๊บหยุดเถอะไม่คือบางทีเข้าใจนะอย่างไข่มุกเงี้ยเขาร้องลูกทุ่งมาตลอดไงแล้วคนก็จะติว่าเอ้ยร้องเป็นแต่ลูกทุ่งเหรอไหนอยากร้องแบบคือเข้าใจบางทีพี่โจเขาอาจจะอยากให้แบบร้องเพลงอะไรให้มันแหวกอะไรขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วก็ยังคงความเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเองที่ตัวเองแบบถนัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเปล่านะคะก็ออกมาอย่างงี้แต่ไม่เป็นไรค่ะก็อาจจะผิดหวังไปแต่ก็มีเรื่องราวของการงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ไม่เป็นไรเราอาจจะได้เดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นนักร้องลูกทุ่งที่ชื่อไข่มุกหน้าใหม่ก็ไม่ก็ได้อาจจะเหมือนแบบว่าวีไวโอเลตก็ได้นะนานางเธอก็แน่นอยู่หรือไม่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องไข่มุกนะคะฝึกฝนไปอีกนิดก็อาจจะร้องได้นะก็ร้องแบบเป็นสไตล์ของตัวเองเลยคือไม่ต้องไปเรียนแบบต้นฉบับเพราะบางคนนะจะยึดต้นฉบับเป็นหลักว่าเฮ้ยเสียงเราแบบหลบไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ในท่อนนี้ไม่ได้แบบคือไม่เหมือนต้นฉบับแต่เอาจริงๆนะเวลาเราไปประกวดอ่ะคือส่วนมากนะคะเมนเทอร์ทุกคนคอมเมนเตอร์ทุกคนนั่นแหละคือเขานะคะจะเห็นแบบคือเขาอยากให้เป็นสไตล์ของเราเองเวลาเราร้องออกมาเนี่ยคือให้ปล่อยไปเลยปล่อยไปให้หมดเลยใช่ไหมอย่างบางคนบอกว่าอุ๊ยแบบเสียงพอเสียงคล้ายพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็ต้องแบบว่าทำต้องแบบก๊อปพี่ก๊อตตลอดเลยมันจะกลายเป็นว่าอ้าวตายแล้วคุณก็ร้องได้แต่สไตล์พี่ก๊อตหรออะไรอย่างเงี้ยสไตล์อื่นร้องไม่ได้หรออย่างนี้อยากจะมาจับให้แบบมันมิกซ์เพลงแบบว่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็จะไม่ได้ละสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะให้คุณผู้ชมนะคะที่มีความสามารถเนี่ยอยากให้มีความสามารถที่มากมายฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะโอเคมันเป็นเรื่องดีถ้าคุณเนี่ยเงาเสียงเหมือนกับศิลปินท่านนั้นแต่ถ้าเราเหมือนแล้วเราก็สามารถที่จะได้หลายแนวด้วยมันก็จะเป็นช่องทางที่จะทำให้เราเนี่ยเรามีความสามารถมากขึ้นใช่นะคะนั่นเองคือเอาจริงๆนะแบบเวลาเห็นเพื่อนนะเพื่อนแบบอุ้ยร้องเพลงเก่งมากเลยร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงสตริงเก่งมากคือเราอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนบ้างอ่ะเวลาขึ้นมาทีประกวดนะอุ้ยได้ตรงได้ตั้งได้ถ้วยรางวงรางวัลอย่างเงี้ยคือเราอิจฉาเพื่อนนะมีเพื่อนแบบเป็นนักร้องปัจจุบันมีมั้ยเอ้ยเป็นนักร้องปัจจุบันยังไม่มีแต่ว่าแบบเสียงดีมีใช่มีเยอะมากแล้วแบบพองานลงเรียนอะไรเงี้ยคือเขาจะขึ้นเวทีประกวดทุกครั้งเลยนะแล้วก็จะได้ตังค์ทุกครั้งเลยอ่ะ1,500อะไรเงี้ยคือเ
ราอิจฉาแล้วเหมือนกับว่าเวลาเราไปเรียนมหาลัยเราสามารถต่อยอดได้นะเพราะจะมีมหาลัยที่แบบเขาเปิดคณะดนตรีอะไรเงี้ยคือเราสามารถไปต่อยอดได้เลยแล้วเอาโควต้าเข้าไปเรียนได้คืออิจฉาจริงนะบางทีเสียงดีเนี่ยเหมือนแบบเวลาที่กูบอกว่าอะไรนะเขาท่องขับเซฟพาอะไรเงี้ยเวลาแบบเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยเขาจะพิจารณาก่อนเลยเพราะว่าเหมือนแบบมีความสามารถก็สามารถจะเข้าเรียนในมหาลัยชั้นได้โดยการที่อาจจะแบบเรียนฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะวันนึงเนี่ยเอาเด็กคนเนี้ยมาแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนมหาลัยต่างๆเนี่ยมีชื่อเสียงมีหน้าตาเนี่ยแล้วคนขับเสภาหรือว่าร้องเพลงไทยเดิมเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกคอดีมากอย่างคุณแดนวรเวชใช่เพราะว่าพี่แดนร้องได้หรอร้องได้ร้องได้เพราะว่าคนนั้นเนี่ยต้องร้องหน้าเสาธงทุกวันเออนะคะแล้วก็ร้องจริงนะหนูเคยนำสวดมนต์นะหน้าเสาธงอ่ะก็ได้อยู่นะอาเตบาฉันเคยพาเตบาวัฒนธรรมคนทำไม่ว่างไม่มาใช่ไหมเสียงแทนนะคะคุณผู้ชมก็เลยมีท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะสามารถส่ง SMS มานะคะกับท็อปปิกของเราที่มีอยู่ว่าดนตรีนั้นคือชีวิตแบบไหนนะคะที่สร้างด้วยศิลป์ดนตรีใช่แล้วค่ะ SMS นะคะก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะ4642201นั่นเองค่ะหรือว่า Facebook นะคะก็เมาส์ประมาณนั่นเองค่ะก็ส่งกันมานะจ๊ะจะได้มาอ่านกันในท้ายรายการถูกต้องค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะดนตรีคุณผู้ชมคิดว่าคือชีวิตหรือไม่นะคะแล้วถ้าใช่เนี่ยดนตรีคือชีวิตแบบไหนและสร้างด้วยอะไรนะคะด้วยเสียงดนตรียังไงนะคะมันแปลว่ายังไงถ้าพี่เขาจะงงอ่ะขอสรุปหน่อยที่สร้างด้วยเสียงดนตรีดนตรีนั่นคือชีวิตชีวิตแบบไหนชีวิตในวงเล่าได้มั้ยชีวิตในผับบาร์ชีวิตเวลาอกหักเราอกหักแล้วเราก็ชอบไปนั่งแบบฟังดนตรีชอบฟังเพลงเศร้าๆอะไรชีวิตแบบว่าแฮปปี้หรือว่าจบงานรับปริญญาช่วงนี้รับปริญญาแล้วเขามีเพลงกันปะมีปริญญาใจชีวิตแบบว่าเวลาใกล้สิ้นเดือนเราตังค์แบบไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างงี้ก็จะมีดนตรีขึ้นมาทันทีใช่คุณผู้ชมสามารถ SMS มาบอกเราได้นะคะที่หมายเลข4642201นั่นเองหรือว่าโทรมาก็ได้ใช่แล้วค่ะ0239349127-8ค่ะใช่ค่ะนะคะมาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะสำหรับในเรื่องราวของดนตรีกันบ้างนะคะเชื่อว่าดนตรีเนี่ยหลายๆคนก็สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอย่างเช่นน้องเตยน้องเตยเนี่ยนะคะน้องเดี๋ยวนะคะคือน้องเตยที่โทรมาบ่อยๆใช่ไหมโอเคน้องเตยเป็นลูกกบนะคะใช่ค่ะท่านไม่ฟังอยู่ก็โทรมาได้นะลูกนะมาพูดคุยกันเรื่องดนตรีกันสักหน่อยนึงว่าดนตรีเพราะว่าเต้ยเขาจะมีดนตรีขับท้ายวางก่อนวางสายตลอดใช่ค่ะดนตรีเนี่ยเต้ยเขาก็ชอบมากเพราะอย่างเต้ยเนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจในการแบบว่าแต่งเพลงแต่งให้กับผู้หญิงหรือเปล่าแต่งให้กับพี่ลูกกบหรือเปล่าก็ส่วนนึงด้วยก็มีส่วนนึงหยอดแล้วว่าแต่งให้ลูกกบเหรอเขาบอกเปล่าเขาบอกว่าแต่งเองบางเพลงเขาก็แต่งเองบางเพลงเขาก็แต่งให้สาวอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเนื้อเพลงตามเขาเรียกว่าอะไรตามเพลงที่แบบดังๆเนี่ยก็มาจากชีวิตจริงใช่เนาะบางคนอ่ะเพลงแบบเนื้อหามันกินใจโดนใจอ่ะแบบดนตรีดีต่อให้นักร้องคนนั้นไม่ต้องหน้าตาดีก็ดังได้ใช่ไหมเยอะแยะเลยปัจจุบันเพลงนี้ไงปัจจุบันนี้ที่ดังมากเลยเพลงอะไรนะไผ่บอสิบอทิมกันคือตอนแรกก็งงมันแปลว่าอะไรไผ่บอสิบอทิมกันฉันว่านะแปลว่าอะไรอ่ะฉันแปลฉัน
เอาตรงๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าแต่แปลตามความรู้สึกว่าไหนว่าจะไม่ทิ้งกันเนี่ยจะไม่แทงกันไม่ใช่หรือว่าไหนว่าจะไม่ทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งนี่มาทิ้งกันอะไรอ่ะทิ้งใครแล้วฉันก็แปลว่าทิ้งไงทิ้งอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบลิ้นไก่สั้นหรือเปล่าไหนว่าจะไม่ทิ้งกันสรุปทิ้งหรือทิ้งเลยได้แต่แค่ไม่ทิ้งแล้วไงทิ้งแล้วไงทิ้งแล้วก็เลยแต่งเพลงนี้ไหนบอกไหนเห็นบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปหรือว่าทิ้งปะไม่ทิมทิมทิมเดี๋ยวเชิญเจ้าของเพลงมาพูดคุยกับเราดีมั้ยนะแล้วว่าอะไรคะไหนว่าสิบอทิมกันอ๋อถูกไม่ทิ้งกันไหนว่าจะไม่ทิ้งกันใช่แต่สุดท้ายก็โดนทิ้งนะผู้ชายอ่ะทิ้งด้วยดูมียังยังยังผู้ชายหล่อดีนะดูแบบหน้าตาเกรียนเกรียนอ่ะอันนี้ที่ดูแต่ผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่หนูดูเนื้อหาของเพลงผู้ชายเป็นองค์ประกอบเลยองค์ประกอบใช่แล้วค่ะมีเพลงอะไรอีกบ้างอ่ะลูกทุ่งที่แบบดังๆอ่ะหลายๆเพลงที่อะไรนะเพลงอะไรนะคะไม่รู้คุยกับเราอะเพลงอันนี้ไงเพลงอะไรนะของพีเสดิร์ดอะพีเสดิร์ดจีหอยไงจีหอยใช่จีหอยไปทานกับกิริยาที่มาทำกับข้าวจีบว่าปิ้งข้าวจีไงใช่ป่ะข้าวจีปิ้งข้าวข้าวจีจีหอยก็คือเอาหอยมาปิ้งเหรอก็ดังเลยใช่ไหมแม่พิมพ์ได้อยากแปลอะไรก็แปลได้ใช่ค่ะแต่เขาบอกนะคะว่าดนตรีนะคะก็เป็นดนตรีนะคะคือชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ด้วยเพราะว่านะคะดาราศิลปินนะคะนักร้องนะคะเพลงลูกทุ่งเนี่ยหลายคนเลยนะคะถือว่าเวลาร้องเพลงมาแล้วนะคะเป็นการสร้างชีวิตใหม่ด้วย อย่างเช่นนะคะราชินีลูกทุ่งของเราค่ะพี่พุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองแม่พึ่งแม่พึ่งตัวหนึ่งนี้เดี๋ยวนะคะโอเคอันนี้ดิฉันได้ยินทีมงานหัวร้อนดังมากเดี๋ยวคือแบบว่าตั้งอยู่หรืออะไรดิฉันก็แอบแบบแอบไม่หัวร้อนนะจริงจริงเดี๋ยวคุณเหมือนคนแบบปิ่มจมูกอยู่แล้วก็ร้องเพลงอ่ะถ้าแม่พึ่งมาได้แม่พึ่งจะสกิดอย่าพูดอย่าเลยอย่าดีกว่าอย่าร้องแบบนี้ดีกว่าตอนนี้นะก็ถือว่าพี่เปาวลีไงเป็นตัวแทนของแม่พึ่งเลยนะจริงใช่ใช่หน้าตาคล้ายกันด้วยใช่ล่ะแล้วเขาบอกนะคะว่าแม่พึ่งนะคะราชินีลูกทุ่งของเรานะคะจากเด็กบ้านนอกคนนึงค่ะเข้ามาในเมืองกรุงนะคะแล้วก็มาร้องเพลงมาแบบอยู่วงดนตรงบนดนตรีจนโด่งดังจนถึงวันนี้แล้วก็ได้เป็นราชินีนะคะลูกทุ่งเลยแล้วเสียงของแม่พึ่งของเราเนี่ยก็เพราะมากจริงๆนะแต่ต้องยอมรับแม่พึ่งอย่างนึงนะเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็อ่านหนังสือไม่ออกได้ใช้ความจำโดยเวลาอ่านหนังสือไม่ใช่ใช้ความจำในการร้องเพลงแล้วหูฟังแล้วร้องใช่คืออ่านเนื้อเพลงเนี่ยแม่พึ่งเขาไม่รู้นะแต่เขาจะฟังเอาแต่เขาจะเป็นคนที่แบบความจำดีมากคือจำดีมากจริงๆอ่ะคือเขาจะให้แฟนของเขาร้องไงพี่หนูอันนี้คือหนูก็ไม่รู้นะแต่หนูดูภาพยนตร์ค่ะใช่ค่ะหนูดูหนังนะหนูก็เลยรู้ก็เลยถามว่ากิ๊ฟยังไม่เห็นได้ไงอ่ะดูภาพยนตร์คือให้พี่ปอจะร้องให้ฟังให้พี่ปอร้องให้ฟังแล้วก็จำเขาเองถือว่าเป็นศิลปินอีกท่านนึงที่มีความมุ่งมั่นและพยายามมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการที่แบบอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเป็นปัญหานะบางทีแบบจะอ่านอะไรเงี้ยแต่สำหรับคุณแม่พึ่งเนี่ยสามารถที่จะจำได้ก็คือว่าแบบเขาเหมือนแบบ born to be อ่ะเกิดมาเพื่อจะเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ง่ายจริงๆนะของแม่พึ่งนะคะที่จะก้าวเข้ามาเป็นราชินีลูกทุ่งของเรานะคะก็คือข้อ1ค่ะอ่านหนังสือไม่ออกนะคะอย่างที่พี่เนเน่ว่านะคะข้อ2ค่ะก็คือเคยถูกนะคะแบนค่ะไม่ให้ขึ้นประกวดด้วยทำไมอ่ะใช่เพราะว่าแม่พึ่งของเรานะคะชื่นชอบค่ะการร้องลูกทุ่งเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะคะถึงแม้ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกค่ะเธอนะคะก็เลยเริ่มนะคะหัดร้องเพลงค่ะแล้วก็เข้าประกวดนะคะตามงานต่างๆตั้งแต่อายุเนี่ย8ปีเลยทีเดียวค่ะโดยขึ้นชื่อนะคะว่าน้ำผึ้งณไร่อ้อยเห็นไหมคะในหนังเนี่ยที่เราจะเห็นแบบพี่ผึ้งของเราเนี่ยคือไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตัดอ้อยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยจนคือเสียงเนี่ยเพราะมากเลยนะคะค่ะแล้วเธอนะคะก็ได้เข้าประกวดค่ะรางวัลนะคะทั่วไปด้วยเหตุนี้เองละค่ะหลังๆนะคะคนที่เข้าประกวดเนี่ยจึงแบนเธอนะคะถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมให้แม่ผึ้งของเราเนี่ยขึ้นประกวดเลยทีเดียวพ่อแม่ผึ้งเนี่ยนะคะแข่งไปกี่รอบนะคะก็ชนะก็คนอื่นเนี่ยไม่ชนะเลยเดี๋ยวไม่ได้รางวัลให้คนอื่นเขาได้รางวัลถ้าเปรียบเทียบเป็นนางงามก็คือแบบเป็นนางงามแบบร้อยเวทีที่แบบใครอีกมาได้คนละหนักฉันไม่ลงแน่ๆฉันไม่ได้ใช่ค่ะคือเป็นนางงามแบบล่ามงคือเราได้เห็นแล้วอุ้ยอินนี่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเราต้องไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ล่าใหม่แทนนะคะมาถึงข้อที่3นะคะก็คือแม่พึ่งของเราค่ะมี
พรสวรรค์แล้วนะคะต้องมีพรแสวงด้วยค่ะคือการที่จะก้าวขึ้นนะคะสู่บัลลังก์ราชินีลูกทุ่งนะคะก็เป็นพรสวรรค์แล้วก็น้ำเสียงอย่างนึงแต่ไม่พอนะคะก็จะมีส่วนประกอบอย่างอื่นอีกด้วยนะคะก็คือแม่พุ่มพวงของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นที่สุดนะคะของลูกทุ่งของวงการลูกทุ่งเป็นรุ่นบุกเบิกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยลงทุนนะคะไปดูโชว์ค่ะถึงลาสเวกัสประเทศอเมริกาเลยนะคะแล้วก็ไปซื้อมิวสิกวิดีโอค่ะนักร้องนะคะต่างชาติมาดูแล้วเก็บนะคะเป็นเกร็ดนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะมาพัฒนานะคะแล้วก็ต่อยอดทำให้เวทีคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยมีสีสันนะคะจากต่างแตกต่างจากศิลปินลูกทุ่งท่านอื่นนั่นเองจะได้แบบสร้างความแตกต่างแล้วก็ทำให้คนแบบว่าสนใจไงใช่ค่ะยับผียับผียับผียับมาสนุกมากเลยนะแล้วเพลงเราชุดเนี้ยเราชุดของแม่พึ่งด้วยชุดแบบไล่เสือไล่เสือโอ้โหสุดยอดมากเลยนะแม่พึ่งเนี่ยเพลงเขาดังหลายเพลงมากใช่ค่ะเพลงอะไรบ้างอะนึกไม่ออกหนูชอบฟังเพลงช้าๆเพลงพึ่งน้อยนั่นแหละก็หวังอะไรนะแม่พึ่งยังไม่มาใช่พร้อมมากเลยนะมีอะไรกับพี่ตั๊กมีอะไรกับไม่รู้นึกไม่ออกพี่ฟ้าก็ไม่รู้แหมก็ดูแต่ผู้ชายวงโซวงซิลไม่ดูลูกทุ่งเลยจริงๆนะคือตอนนี้น่าเราวงซิลเหรอคะนี่เอ้าไม่ใช่วงซิลอย่างไรคะคุณวงซิลนี่คือที่พี่ลูกเกดบ้าเหรอไม่มีหนูบอกแล้วอย่าพูดอะไรที่เข้าตัวค่ะพี่ลูกเกดค่ะเขาประคบประหงมอยู่ดูแลมีชอบมีแบบไปตามโปเตโต้แล้วชอบส่งคลิปมาให้ดูโปเตโต้ตอนนี้น้องใบเตยนี่ใบเตยสยามเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใบเตยที่ทิ้งไว้กลางทางอ่ะตอนนี้พี่ปั๊บก็ไปทิ้งไว้กลางทางแล้วนะคะก็คว้ามาใช่คว้ามาด้วยค่ะไม่ทิ้งแล้วก็ฟาดกันกลางทางเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะแต่งเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าทิ้งรอยไว้กลางทางนะคะมาถึงเรื่องแม่พึ่งต่อนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือนะคะยกระดับเพลงลูกทุ่งค่ะแม่พุ่มพวงของเรานะคะนับว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกเลยนะคะที่ทำให้ช่องว่างนะคะระหว่างเพลงของคนเมืองค่ะแล้วก็คนชนบทเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกันมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่าเพราะว่าเธอน่ะตัดสินใจที่จะไปร้องที่ดุสิตธานีซึ่งสมัยก่อนอ่ะมันเป็นอะไรที่โรงแรมแห่งนี้ต้องแบบว่าพวกไฮโซมาฟังต้องมาฟังแบบนักร้องแบบว่าลูกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมาฟังหรูแต่ว่าเป็นการยกระดับของเพลงลูกทุ่งให้คนแบบว่าอีกแนวนึงอ่ะได้ฟังกันใช่แล้วค่ะถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็เป็นราชินีลูกทุ่งตัวจริงด้วยนะคะคือเพลงของแม่พึ่งนะคะขึ้นมาทุกครั้งอ่ะเราจะขนลุกกันทุกครั้งเลยนะใช่เสียงดีรู้สึกไม่รู้เป็นไรขนลุกตลอดเลยอ่ะเนี่ยตอนพูดถึงก็ขนลุกเลยเนี่ยคนรู้จริงๆนะแล้วปาวลีสัมผัสได้ถึงการงานอะไรหรือเปล่าใช่แล้วคือปาวลีนะคะตอนนี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัวแทนของแม่พึ่งจริงๆนะใช่คือเสียงเขาเพราะมากจริงๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นลูกแม่พึ่งเลยอ่ะคือตอนที่มีการคัดเลือกนะคะคัดเลือกนางเอกของหนังเรื่องนี้ละค่ะคือคนที่คัดเลือกนะเขาบอกนะคะว่าไม่รู้อะไรมาโดนจิตโดนใจที่เลือกปาวลีแล้วพอตัดผมออกมาปุ๊บคือหน้าเหมือนแม่พึ่งอ๋อแสดงว่าตอนแรกปาวลียังไม่ได้ตัดผมสั้นใช่แล้วจะแบบมาในสไตล์ของค่ะอะไรอย่างงี้แล้วเสียงเสริมอะไรเนอเหมือนกันหมดเลยนะคนสุพรรณเหมือนกันน่ะใช่นะคะเพราะว่าแม่พึ่งก็เป็นคนที่สุพรรณใช่ค่ะเสียงเสริมเนอเหมือนเหมือนมากเสียงไปหมดใช่ตอนแรกๆมาดูปุ๊บอู้นี่ใช่เลยนะเหมือนแม่พึ่งเลยใช่นะคะแล้วก็เล่นภาพยนตร์กันใช่โดยเฉพาะตอนที่เปาใส่ชุดลายเสือพอคาดเข้ามาเท่านั้นแหละดิฉันหูขนลุกเลยเหมือนว่าเพลงนี้ตะกั่วแตนเยิ้งๆผูกโบทัดดอกจำบาตะกั่วแตนเยิ้งๆผูกโบทัดดอกจำบาน้องๆก็ชมก็ช่วยโอ้ยน้องๆก็ชมก็ช่วยหนูเก่งค่ะด้วยแบบไทยแล้วสุราแล้วก็เพลงช้าอะไรนะเมื่อสุริยนต์ดาวเรืองดาวโรยป่ะอ๋อดาวเรืองดาวโรยนี่เหมือนเพลงดาวเรืองดาวโรยเนี่ยได้เอาชีวิตกุ๊บกิ๊บมาทำทำไมอ่ะเมื่อก่อนที่อยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกแล้วเข้ากรุงใช่ไหมชื่อว่าอีกิฟต์ไม่ใช่แม่เรียกว่าอีกิฟต์ไม่ใช่พี่เหรอเขาเรียกอีเขียวอยู่อีเขียวอยู่ที่บ้านนอกชื่อว่าอีเขียวทุกคนเรียกว่าอีเขียวอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่พอเข้าโรงเรียนมาก็เรียกกิฟต์เฉยๆพอเข้ามาอยู่ในวงการก็เรียกกุ๊บกิ๊บแล้วก็แบบเมื่อก่อนอยู่บ้านทำนงทำนาทำสวนยูอีเขียวพอมาอยู่นี่ก็แบบได้เป็นพิธีกรได้แบบว่าโอ้โหแม่เขินจังแล้วก็ได้แล้วต้องหาผู้ชายรวยๆสุดท้ายก็ท้องอยู่กับบี
นตอนนี้ไม่ใช่นะพูดทุกวันนี้หรือเปล่าคะจริงรู้สึกดีตอนแรกฉันมาบอกข่าวว่าพี่กุ๊บกิ๊บท้องแล้วทุกคนในห้องแบบฮือฮามากท้องอะไรอ่ะเห็นแบบเฮ้ยยังเห็นแบบเต้นอยู่เลยกุ๊บกิ๊บเธอไปเต้นงานอะไรวะโอ้เธอยังเต้นอยู่เลยพี่สายนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเต้ยโอ้โหพุ่งมาปั๊บเลยนะเต้ยใช่ครับดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่ครับค่ะเต้ยไม่ทำงานบ้างเหรอคะอะไรนะครับดูทุกวันเลยยังไม่ทำงานบ้างเหรอลูกก็พอเวลาอยู่บ้านก็ต้องทำงานบ้างนะครับเต้ยทำงานกะกลางคืนกลางวันก็จะมีเวลาได้ดูพวกพี่ทำงานบ้านเนี่ยทำอะไรเป็นบ้างอ่ะเต้ยก็พี่บอกว่าทำหลายๆอย่างไงครับอ๋อหลายๆอย่างเนาะกวาดบ้านหุงข้าวซักพงซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยทำแรกก็คือกรอกน้ำแล้วก็ล้างจานทำเองหมดเองอะไรครับตอนที่ทุกคนเขาไม่อยู่มีแต่แม่กับผมอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้คือพ่อบ้านใช่ไหมพ่อบ้านใจกล้าปะเนี่ยอะไรนะครับใช่พ่อบ้านใจกล้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะอ่ะเต้ยเต้ยเต้ยชอบแบบแนวเพลงแนวดนตรีแนวไหนคะแนวแดนครับแดนแดนนี่คือแดนแบบไหน EDM ไหมแดนแบบไหนฮิปฮอปแต่แบบมันๆอะไรแบบมันมันหรอมันมันก็ต้องแบบ3ชั้นหรือไม่ก็เบคอนใช่แล้วค่ะชาไหมคะคุณใช่แล้วค่ะเอาแบบมันๆแบบไหนอ่ะเอาลูกทุ่งหรือว่าเพลงฝรั่งเพลงอะไรยังไงดีคะเพลงแบบแนวสติงอะฮะไหนลองให้ฟังหน่อยก็เพลงนี้แบบมันๆที่เต้ยชอบอ่ะแบบที่ชอบใช่ไหมใช่เอามันๆเลยนะแบบที่ชอบเลยนะแล้วพี่เตรียมเต้นแล้วเนี่ยนี่หรือเปล่าก็มองนี่หรือเปล่าอยากคิดเขาทำทำแต่ไม่มีรักเจ้าโอ้เต้ยนี่มันเจ๋งแต่ละหนึ่งคือหนูเกิดไม่ทันจริงๆอ่ะจริงๆเต้ยโมมากเจ้าทำทำเต้ย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 ชอบเพลงลูกทุ่งไหมอ่ะเพลงปัจจุบันนี้ได้ฟังบ้างเปล่าอะไรนะครับได้ฟังเพลงนะปัจจุบันนี้บ้างเปล่าก็ยังฟังอยู่นะเพลงอะไรอะเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ครับแบบตัวแซ่บสุดๆเลยอะเต้ยพี่ถามเต้ยก่อนเพลงลูกทุ่งอะเต้ยชอบเพลงแนวไหนอ๋อเพลงลูกทุ่งเป็นลูกก็นับผมจำได้เลยตอนนั้นที่เข้าไปประกวดน้องเพลงลูกทุ่งอะไปประกวดมาแล้วด้วยประกวดเวทีไหนคะไปประกวดมาตั้งหลายเดือนแล้วอะฮะได้ไหมได้ไหมก็ที่เคยได้แค่พอเราไปกลับบ้านไปเท่านั้นไหนเลยร้องลูกทุ่งให้ฟังบ้างสิได้ได้ได้ด้วยมาต้องมีสักวันของคำเติมฝันหลอกใจรอวันที่คอยแสนไกลว้าวนั่นแหละครับครับเพลงของใครนะเพลงนี้พี่กอดได้ขอพี่กอดนะต้องมีสักวันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เต้ยอ่ะต้องอย่าเปลี่ยนช่องเลยนะเพราะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยมีแขกรับเชิญแขกรับเชิญสาวสวยเป็นนักร้องถูกใจเต้ยแน่นอนอะไรนะลูกเหมือนกันนะครับฮะแต่ขอพูดอะไรกับได้ได้อ่ะว่ามาค่ะพี่ลูกเกดค่ะว่าไงคะลูกแม่พี่ลูกกบไม่อยู่ก็พูดกับพี่ลูกเกดเขาเหมือนยังไม่ได้พูดเลยเขาพูดอะไรกับฉันหรือเปล่าอะไรนะคะเก็บแรงไว้ตอนที่พี่ลูกกบไม่อยู่จะบอกคุณลูกเกดว่าคุณสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับอ๋อตอนที่พี่ลูกกบไม่อยู่ถ้าพี่ลูกกบอยู่ถ้าพี่ลูกกบสวยถ้าพี่ลูกกบอยู่อ่ะนางจะไม่ข้ามซีนไงไม่คือความจริงผมจะบอกความจริงผมไม่ชู้นะแค่ชื่นชมเฉยๆครับผมไม่ใช่ชู้แต่อะไรนะอะไรนะชื่นชมครับชื่นชมแล้วทำไมไม่ชื่นชมกุ๊บกิ๊บกับพี่เน่บ้างล่ะคะเออแดนซ์สวยทั้งสองคนเลยนะครับอันนี้บังคับมาพูดไปเนี่ยเกือบแล้วนะคะขอบคุณเต้ยมากเอ้ยลืมถามเต้ยเลยอ่ะดนตรีนี่คือชีวิตสำหรับเต้ยคิดว่าเป็นชีวิตแบบไหนคะคือความสุขครับกับการที่ได้ฟังเพลงทั้งหลายแนวเลยความเพลงนะคะโอเคขอบคุณเต้ยมากนะคะสวัสดีค่ะโอเคจบไปนะคะมาพูดถึงในเรื่องของเพลงเนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยใช่แล้วให้ใครหลายๆคนเขาเรียกว่าเหมือนแบบมีแรงที่ฮึดขึ้นมาอย่างแบบ
อย่างพี่ไม้อย่างเงี้ยพี่ไม้พี่ลมพรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจของผู้ใช้แรงงานใช่ค่ะใช่ไหมแบบว่าอย่างคุณตั๊กกะแตนชลดาอะไรอย่างเงี้ยสาวโรงงานสาวโรงงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาชื่นชมมากชื่นชอบมากจริงเวลาที่แบบเหมือนเขารู้สึกท้อรู้สึกแท้สำหรับในเรื่องราวของหนุ่มโรงงานอะไรเงี้ยผู้ใช้แรงงานต่างๆเหนื่อยท้อใจฟังเพลงพี่ไม้ก็เหมือนให้ความรู้สึกใช่ค่ะทำให้เขาเนี่ยฮึดขึ้นมาแล้วก็สู้มาทำงานต่อนะจริงๆขอเมาเพื่อนดีชานิดนึงเมาได้เลยค่ะชอบวิ่งเวลาแบบว่านางต้องออกกำลังกายแล้ววิ่งทุกวันปรากฏดิฉันก็ไปเสิร์ชหาเพลงของนางเวลาวิ่งคือเพลงอกหักค่ะแล้วถามว่าทำไมต้องเอาเป็นเพลงอกหักแบบชีวิตต้องแบบนั่งร้องไห้แล้วอ่ะไม่ควรจะมาวิ่งหรือเปล่าอยากจะวิ่งให้หุ่นสวยๆหรือเปล่าก็เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่มันเป็นสิ่งที่ต้องฮึดสู้เพื่อที่จะให้เราสวยแล้วก็หุ่นดีหุ่นดีนี่ชายต้องเพลงอกหักด้วยนะนางบอกว่าจะวิ่งได้เร็วและสปีดเลิศมากเป็นไปได้นะเพราะบางคนแบบว่าเฮิร์ตไงอกหักเพราะว่าอาจจะโดนผู้ชายทิ้งเพราะเธอไม่สวยเธอหุ่นไม่ดีไปมีแฟนใหม่ที่แบบหุ่นดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่ะแล้วทำไมต้องหันหน้ามามองกิบหลอนตัวกิบหลอนตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าผอมขึ้นมาก็คิดสภาพดีถ้ากิบแบบผอมอ่ะมไม่สวยหนูว่านะนางขอแบนหัวเพราะว่าตอนนี้กิบสวยใช่ไหมใช่แล้วถ้าแบบแล้วถ้าเกิดว่าหนูขาวขึ้นมาหนูลุกไม่สวยหรอกใช่ป่ะที่เป็นเกศก็รู้แล้วแล้วตอนนี้ก็สวยแล้วใช่สวยแล้วพอใจแล้วเขาบอกนะคะว่าผู้ชายถ้าเกิดจะจีบผู้หญิงนะให้จีบผู้หญิงผิวดำนะเพราะอะไรคะเวลาที่ผู้หญิงผิวดำแล้วขาวนะโอ้โหบอกเลยว่าแม่งสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบอกบอกอยู่อย่างนี้ว่าจะไม่สวยแล้วจะเอาแค่นี้เอาแค่นี้ใช่เดี๋ยวคือเราต้องหาผู้ชายที่แบบมีตรงมีตังสักนิดนึงให้ตรงให้ตังเราแบบไปทำนู่นทำนี่ทำจิ้มลงจิ้มเป็นข้าวสปงข้าวสปาอะไรอย่างงี้ตลกอยากขาวไหมก็อยากแต่ว่าพอได้ขาวก็ไม่เป็นไรพอใจแบบนี้ก็โอเคนะนะคะอ่ะพูดถึงกันต่อในเรื่องราวของบางคนเนี่ยป่วยนะผู้ป่วยบางท่านเนี่ยต้องการเหมือนแบบเป็นมีกำลังใจก็มีบทเพลงเนี่ยคุณผู้ชมที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาได้แบบมีแรงคือสู้อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้อีกมากมายเลยนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะว่ามีศิลปินสาวสวยแล้วก็ขอบอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บมากนะติดตามในช่วงหน้าค่ะสีแซ่บตากันเลยทีเดียวWe'll be right back.
คะใช่ไหมนั่นเองนี่เลยค่ะนั่นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยโอ้โหมันมากเลยอย่าแทงกักนะขอไม้นะคะเพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปชื่อเพลงว่าอย่าแทงกักค่ะอย่าแทงกักมันแปลว่าอะไรคะพี่อย่าแทงกักก็คือหนุ่มๆมาจีบก็อยากให้บอกตรงๆชอบก็บอกว่าชอบอย่ากักไว้อะไรประมาณเนี้ยอย่ากักไว้นั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นสาวยุคใหม่นะบอกเลยนะคะตรงๆตรงเลยแต่เมื่อกี้แอบเห็นท่าเต้นค่ะอยากเต้นตามสอนพวกเราหน่อยได้ไหมได้ได้สอนหน่อยขึ้นบัลลังก์แล้วลงไม่ได้เดี๋ยวคนเนี้ยขาดูยาวนิดนึงค่ะตอนนี้เราค่ะสวัสดีค่ะจอยค่ะพี่จอยพี่จอยนี่คือจริงๆแล้วทำไมชื่อคือเรามาเปลี่ยนชื่อให้มันเข้ากันหรือเปล่าหรือว่าไงคะตอนแรกไม่ได้ชื่อนี้ค่ะก็ทางบริษัทเขาเปลี่ยนชื่อให้ให้เป็นจอยให้เหมือนฝรั่งจักรน้อยตอนแรกบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าอุ้ยนักร้องฝรั่งนะจะเป็นจอยไปโชว์ที่งานในโรงแรมงานแต่งงานนะคะเขาก็คิดว่าเราเป็นศิลปินมาจากสหรัฐอเมริกามาเหมือนกันจ๊อบ LA 100N แต่จริงๆแล้วก็ว่าลำเลยค่ะฝรั่งบ่เป็นค่ะพี่จ๊อบกับพี่จอยเป็นคนอีสานทั้งคู่ใช่อยู่จังหวัดอะไรกันคะอำนาจเจริญอำนาจเจริญค่ะด้วยกันเหมือนกันค่ะนามสกุลเดียวกันเลยเป็นพี่น้องคันตามมาเหรอคะใช่ขี่ออกมาเลยค่ะตอนแบบว่าแก้ข่าวเลยแก้ข่าวเลยนะคะเล่นเหมือนกันเลยนะคะถามก่อนดีกว่าเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าอย่าแทงกั๊กมีแรงบันดาลใจอะไรมาหรือว่ามีหนุ่มๆมาจีบแล้วบอกว่าโอ๊ยอย่ามาแทงกั๊กฉันไม่ได้นะหรือว่าอะไรยังไงคะเพลงนี้ก็คืออยากหาแนวเพลงที่แบบฟังแล้ววัยรุ่นชอบแล้วก็คนสมัยนี้ชอบค่ะก็เลยเอาเพลงอย่าแทงกั๊กดีกว่าก็มันเป็นเพลงแบบฟังง่ายๆสนุกค่ะแล้วก็ภาษาแนวๆวัยรุ่นนิดนึงค่ะอย่ากั๊กไว้แล้วแบบมีส่วนแบบว่ามีในชีวิตจริงเราบ้างไหมคะก็มีบ้างก็มีบ้างมันจะจีบเราแต่ที่ไหนได้หายไปอีกแล้วขอมาต้องโทรมาค่ะแล้วทำไมถึงเลือกชื่อเพลงนี้ที่แบบว่าโดนใจนี่เรามีส่วนช่วยในของโปรดิวเซอร์ในเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะค่ะมีค่ะก็อยากได้เพลงแบบมันๆก็เลยบอกว่าบอกอาจารย์สวัสดิ์ค่ะอาจารย์สวัสดิ์เป็นคนแนะนำอาจารย์เพลงให้อาจารย์ปีชาค่ะเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็ช่วยกันฟังเก่าค่ะคือจริงๆจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่จอยกับพี่จอยดังมากดังมากอยู่แล้วแล้วก็หายไปไหนมาล่ะคะพี่เหมือนแบบเหมือนอันนี้เพิ่งกลับมาถูกไหมคะใช่ค่ะหายไปไหนมาหายแค่ไหนก็ประมาณ3-4 ปีไปไหนคะคุณพี่3-4 ปีนี้ลูกโตแล้วนะยังไม่มีลูกรออยู่ยังไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็ร้องเพลงตามงานรับเชิญธรรมดาก็มีคนจ้างงานปกติแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทำออกมาเป็นซิงเกิลออกมาเป็นอัลบั้มใช่ก็คือห่างหายจากจอทีวีไปเฉยๆแต่ว่าเราก็รับงานกันแต่ก่อนหน้านี้ก็คือย้ายค่ายยังคะหรือว่าอ๋อก่อนหน้านี้ยังไม่หมดสัญญาแต่ตอนนี้หมดสัญญาแล้วก็เลยตอนนี้ย้ายค่ายแล้วเรียบร้อยย้ายไปอยู่ค่ายอะไรคะแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะค่ะนะคะแล้วในค่ายนี้มีนักร้องเยอะไหมคะเยอะเยอะเยอะด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะเปิดตัววันที่22เป็นทางการเปิดตัวค่ายเหรอคะใช่ค่ะทั้งค่ายแล้วก็ศิลปินเปิดตัวหมดเลยแดนเซอร์ไหมคะแดนเซอร์ได้เชิญด้วยนะคะ
ค่ะก็เดี๋ยวจะอาจจะมีทีมงานไปทำข่าวกันเนาะค่ะก็ระบุวันที่นะคะวันที่22มกราคม2559นะคะปีใหม่นี้นะคะค่ะที่บ้านเรือนไทยนะคะสวยที่สุดนะคะในประเทศไทยเราเลยนะคะบ้านเรือนระดานะคะค่ะพร้อมกับเปิดตัวศิลปินในค่ายนะคะค่ะเราค่ายใหม่เพลงใหม่เนี้ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแตกต่างจากแบบค่ายเดิมยังไงหรือเปล่าค่ะก็ไม่ได้แตกต่างมากแต่ว่าแตกต่างเพลงอย่าแทงกั๊กมันจะเป็นแบบนำสมัยอะค่ะคือฟังช่วงยุคนี้ต้องฟังเพลงแนวนี้แบบนี้สนุกใช่ไหมคะฟังแล้วสบายสบายไม่คิดมากมันค่ะกักถามก่อนว่าตอนที่เราหายไปเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังจะหมดสัญญากับค่ายเก่าแล้วมาเจอกับค่ายใหม่นี้ได้อย่างไรคะใครแนะนำชักชวนอะไรยังไงหรือว่าพี่จอมกับพี่จอยแบบเดินไปหาเองหรือยังไงคะก็คือไปช่วยงานงานกฐินเจ๊แสงระวีเขาจัดงานกฐินก็เลยไปช่วยงานบุญเลยนะใช่งานบุญค่ะก็เลยไปช่วยงานของเจ๊แสงระวีนะคะก็แกก็เข้ามาถามบอกว่าเป็นไงมั่งหายไปนานอะไรเงี้ยไปอยู่ไหนมาจะหมดสัญญาหรือยังอะไรเงี้ยมาอยู่กับเจ๊ไหมถ้าเกิดหมดก็เลยตอนนั้นช่วงนั้นยังไม่หมดก็เลยบอกว่ายังไอ้นี่ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะเจ๊ก็เลยว่าถ้าเกิดหมดก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วพอเข้าไปมีความยากง่ายยังไงบ้างไหมคะอุปสรรคที่เข้าไปไม่มีชิวๆเลยไม่มีเลยเจ๊ใจดีมากพอหมดสัญญาก็คุยกันเลยค่ะแล้วก็คุยง่ายค่ะอย่างเรื่องในเรื่องของการแต่งกายด้วยนะคะบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเปรี้ยวใช่ไหมเซ็กซี่คือมันโดนฝั่งด้านหลังของเราได้บอกว่าชอตโชว์ได้เลยค่ะเปลี่ยนลุคขึ้นนิดนึงค่ะเปลี่ยนแบบเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยปกติจะใส่แต่แบบนี้คือว่าเรามีหลายแบบหลายสไตล์ก็คือแบบนี้ใหม่ล่าสุดอันนี้คือที่ล่าสุดนี้ใช่ไหมคะที่ได้ดูกันด้านหลังอย่าแทงค่ะคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเต้นเบาๆนะแต่ดูแนววีด้านหลังนี่คือแบบเต้นแรงค่ะเป็นกับชุดด้วยนะคะอันนี้กันแล้วจะเต้นแรงด้วยอันนี้เป็นออกชุดไทยชุดหมอลำวงหมอลำอะไรเงี้ยอันนี้พี่จอยรีเควสเองหรือเปล่าคะในเรื่องของการแต่งกายว่าขอเซ็กซี่นิดนึงหรือว่าอันนี้ต้องยกให้เจ๊แสงระวีค่ะแต่ว่าชุดแบบนี้ก็จ็อบแอนจอยแน่นอนมีความเป็นเอกลักษณ์ของพี่จอยกับพี่จอยอยู่นะคะเจ๊ก็อยากให้เปลี่ยนลุคนิดนึงให้เซ็กซี่ขึ้นให้ตามยุคตามสมัยค่ะนะคะก็แบบว่ารีเควสมาเป็นชุดดำขึ้นหลังโน้นจ้างงานได้นะจ้างงานแล้วเดี๋ยวจัดให้จ้างใส่ชุดดำไปเต้นเบอร์โทรศัพท์นะคะมีเบอร์ด้วยนะคะติดต่องานนะคะเบอร์0833336777นะคะเดี๋ยวมีเบอร์ให้จดไม่ทันเดี๋ยวมีเบอร์ให้ถามถึงซิงเกิลที่2มาดีกว่าตอนนี้มีคิดแพลนไว้หรือยังบ้างคะมีแล้วค่ะมีแล้วเหรอเพราะว่าทำเป็นอัลบั้มแล้วเนาะเป็นซิงเกิลทีนี้ค่ะมี2เพลงค่ะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วยังไงคะโอ้ยมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วต้องเอาเพลงเรานี่แหละไปเปิดบ้างล่ะนะต้องสนุกสนานต้อนรับปีใหม่เนาะเรียกว่านั่งกันไม่ติดกันเลยทีเดียวค่ะบอกได้ไหมคะซิงเกิลที่2กันเกริ่นได้มั้ยคะต้องอุบไว้ก่อนหรือไงอุบได้มั้ยคะอยากให้เปิดตัวนะคะวันที่2นะคะคงจะเปิดเผยในวันนั้นนะคะวันที่22มกราคมปีใหม่นะคะนะคะที่เปิดค่ายใหม่เนาะรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมากกระแสตอบรับก็ดีนะดีมากค่อนข้างดีมากเลยรู้สึกยังไงบ้างคะพี่จอยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ยังคิดถึง Job Enjoy อยู่แล้วก็ Job Enjoy ไปแสดงที่ไหนเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะออกอัลบั้มใหม่คิดถึงแล้วเนี่ยจะออกแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ออกแล้วนะคะยังไงก็ช่วยติดตามด้วยใช่ติดตามทาง YouTube ก็ได้นะคะแล้วก็กดไลค์ด้วยกดไลค์ไม่พอไปกดแชร์กันด้วยใช่ค่ะแชร์นะนี่ศึกษามาใหม่นะปกติโอ้ยจังหยังเลยค่ะเทคโนโลยีใช่ไหมคะใช่ต้องจิ้มแล้วจิ้มแล้วเดี๋ยวนี้ต้องจิ้มแล้วทาง YouTube นะคะกดคำว่า Job Enjoy อย่าแทงกั๊กนะคะค่ะเจอกันใน MV สวยๆงามๆนะคะและติดตามพี่จอยได้ที่ไหนอีกไหมคะได้ที่ช่อง5ค่ะวันพุธนะคะบ่าย 2:05 นรายการตัวโน้ตออกเดินนะคะค่ะแล้วก็จะมีตามเขาเรียกอะไรนะเพจใช่ไหมแฟนเพจแม่พูดได้คำเดียวเพจอยู่โหยถ้าบ้านจอบจอยเนี่ยเพจนี่เป็นผีเลยเป็นก็ผีแล้วแฟนเพจต้องแบบแฟนเพจใช่ไหมครับต้องจิกปากต้องพิมพ์ว่าอะไรครับแฟนเพจของพี่จอยแฟนไม่ได้จำมาไม่ได้จำมาทำอะไรเดี๋ยวเซิร์ช Google ได้ใช่ได้นะคะแสง
รีนะคะได้เลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าความสนุกสนานยังไม่หมดเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันต่อใช่ค่ะค่ะแขกรับเชิญอีกหน่อยค่ะในช่วงนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้คุยกับพี่จอพี่จอยกันไปแล้วเนาะสำหรับในเรื่องราวของบทเพลงแล้วก็ค่ายใหม่สำหรับค่ายแสงระวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเรานะคะยังมีแขกรับเชิญร่วมค่ายมาพูดคุยกันด้วยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแอบสคริปต์ตกเลยทีเดียวทีเดียวนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสาลีคณิษฐาแสงระวีนะคะค่ะสวัสดีค่ะอิงฟ้าแสงระวีค่ะค่ะพี่สาลีกับน้องฟ้านะคะทางดิฉันนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันสักนิดนึงสำหรับพี่สาลีเนี่ยอาจจะน่าคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้วอยู่ในวงการอันนี้ก็ได้มาอยู่พี่สาลีก็เกือบ25ปีแล้ว25ปีแล้วนะคะอายุพอดีเลยเนาะ25ปีพอดีปีนี้แค่26ใช่ไหมคะแล้วก็ถามก่อนดีกว่าว่าได้มาเข้ามาในค่ายนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกอบอุ่นนะคะที่ผู้ใหญ่ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องเพลงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก็เรียกว่าให้เรามีส่วนร่วมตรงนี้เราก็รู้สึกดีค่ะเรียกว่ากันเองมากๆนะคะสำหรับเจ๊แสงรุยของเราเลยค่ะเรียกว่าออกอัลบั้มใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะพี่สาลีบ้านหลังใหม่แล้วก็อัลบั้มชุดใหม่ด้วยห่างไปประมาณ4ปีนะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานตรงนี้ค่ะอันนี้ใครเข้ามาก่อนคะพี่จอยกับพี่จอยหรือว่าพี่พร้อมกันเลยจูงมือกันเข้ามาเลยใช่ไหมพร้อมกันพี่น้องกันพอดีวันนั้นไปร่วมงานกฐินของเจ๊เหมือนกันเลยคุณหลังเจ๊ทำกฐินที่ไหนบ้างไป4ปีเลยไปทำอะไรอยู่ที่ไหนคะก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีงานรับเชิญต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่ต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างประเทศน้องจ๊อบจอยนะคะร้องอยู่กันใช่มีงานร้องทั่วไปอะค่ะสำหรับอัลบั้มใหม่แต่แค่ไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองแล้วอัลบั้มใหม่นี้ค่ะพี่สาลีอัลบั้มชุดใหม่ใช่ค่ะก็เป็นเพลงแนวไหนเป็นเพลงแนวสนุกแต่ว่าไม่ได้สนุกขนาดอย่างนั้นไม่แดงขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเซิงเซิงใช่ไหมสักหน่อยได้ไหมคะอยากฟังแล้วกันขอหอมใหม่นิดนึงนะคะใหม่นิดนึงค่ะเดนเซอร์ได้ไหมคะหนึ่งสองสามเดนเซอร์ยืนเดนเซอร์ร้องไอ้เต้นได้นะค่ะร้องไหมคะยังค่ะโอเคยังเยอะตรงนี้แล้วก็ใช่ตรงนั้นแล้วก็ใช่ตรงนี้แล้วก็ใช่หน้าอกสะโพกไหล่ตรงนั้นแล้วก็ใช่ของป้าหมดใช่ไหมใช่ไหมใช่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 ค่ะอันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้แต่เรื่องนี้ต้องคิดกันก่อนนะเรื่องนี้เทลสะโพกค่ะแล้วก็ใช่หมดเลยแล้วก็จะไม่ทิ้งบทเพลงหวานๆเป็นลูกทุ่งจ๋าๆนะคะค่ะทางบริษัทจะแบบรักษาวัฒนธรรมลูกทุ่งแท้ๆจ๋าๆไว้เลยค่ะใช่ค่ะนะคะมีลูกทุ่งแล้วมีเพลงช้าด้วยไหมคะมีค่ะสักหน่อยได้ไหมคะเพลงสาวกัมพูชาสาวกัมพูชาแล้วมีเขมรเราอีกใช่ใช่แต่ว่าเอไอซีแล้วไม่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 ต้องเปิดเขาอยู่ไทยนานแล้วไปอยู่เขมรไทยด้วยกลับบ้านได้แล้วค่ะได้ค่ะโมปีนาพี่เอ๋ยว่าจะถามน้องเนียงมาจากแคทปัดดำบองเมืองกัมพูชาไม่ใช่แดนไกลขอถามชื่อน้องก็บอกพี่ไปไม่ปิดบังหนุ่มไทยชื่อว่าใหญ่นามสกุลน้องเดี๋ยวเรานั่งกันต่อเลยก่อนนั่งดีกว่าค่ะนั่งมาต่อก่อนจะเมื่อยนะคะจะเมื่อยนั่งก่อนก่อนนะคะมาทางด้านนะคะสาวน้อยน่ารักนะคะดัดฟันด้วยนะคะท่านนี้น้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าทราบมาว่า
ไม่เคยมีในเรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลงานผลงานมาก่อนเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นได้เข้ามาอยู่ค่ายแรกเลยกับแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ค่ะถามก่อนว่ามาเจอกับเจ๊ได้ยังไงอะไรยังไงอะคะอย่าบอกว่าเป็นงานบุญนะก็ไม่ได้บุญอีกรอบเดี๋ยวปิดหน้าไปด้วยก็เริ่มจากไปประกวดค่ะตามรายการหลายๆรายการอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นแมวมองเงี้ยค่ะในค่ายแล้วก็เรียกไปแคสดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเข้าตาพอดีอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่ามาจากการประกวดเนาะมีเวทีใหญ่พูดได้เลยค่ะมีชื่ออะไรบ้างก็เป็นรายการกิ๊กดูสงครามเลยค่ะเห็นมั้ยนะคุ้นๆใช่มั้ยนะคะชื่อทางเสียงทองหลายเวทีนะเวทีหลายเวทีแล้วก็ Neo Star อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างค่ายนี้นะคะสำหรับที่เรามาตอนนี้มีเพลงแล้วด้วยใช่มั้ยคะมีเพลงแล้วอย่างนี้มีเพลงที่ของน้องเนี่ยชื่อเพลงอะไรคะซิงเกิลแรกเลยชื่อเพลงว่าจริงหรือเปล่าค่ะจริงหรือเปล่าเพลงช้าเพลงเร็วค่ะเป็นเพลงสนุกสนุกเพลงสนุกอีกแล้วขอรู้หน่อยได้ไหมผู้ชายเจ้าชั่วหนูไม่เอาหนูไม่เอาผู้ชายลายใจไปให้ไกลไปให้ไกลไม่ต้องมางอเข้าประตูหัวใจจะหลอกแค่ไหนก็ไม่เอาก็ไม่เอาไปใครๆไม่เอาไม่เอานะตอนนี้มีกี่ซิงเกิลคะมีตอนนี้มี1ซิงเกิลค่ะแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งก็อีกจะออกอีกซิงเกิลแต่ว่าเริ่มซิงเกิลที่2แล้วอีกซิงเกิลนี้จะออกพร้อมบอกพร้อมวันที่มีการแถลงข่าวตัวทั้งหมดเลยฉันว่าทางค่ายเนี่ยเขากักไว้นะเขากักแล้วทุกคนนั่งค่ะข้างหน้าบอกนั่งค่ะคุณเต็มค่ะนั่งนะคะเมื่อกี้ตัวสูงมากเลยสูงเท่าไหร่ใช่170ค่ะ170ดูหนูยืนนี่คือแบบภาพพี่กุ๊กกิ๊กดูมันรอบเลยไม่ใช่ค่ะกุ๊กกิ๊กหนูเป็นคนแค่อะไรอย่างงี้ดูแบบเป็นเสาไฟฟ้ากับหลักกิโลคือถ้ารู้ว่าแบบจะมีแขกมาอย่างเงี้ยคือหนูจะได้ใส่แบบรองเท้าส้นสูงใช่มั้ยอันนี้คือไม่รู้ไงฝั่งนู้นก็เสาไฟฟ้าฝั่งนี้หลักกิโลนะความรู้สึกดีกว่าค่ะถามน้องอิงฟ้าได้เข้ามาร่วมค่ายกับเจ๊นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่าเข้ามาอยู่ในเป็นแบบเป็นค่ายเพลงที่เป็นครอบครัวมากกว่าค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรค่ะก็มีอะไรก็คุยกันพี่ๆนักร้องในค่ายก็ให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนานเหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นเด็กสุดไหมคะในค่ายน้องเล็กน้องเด็กสุดคนนี้ตกเกียงค่ะไม่ทันแล้วค่ะก็ค่ะเป็นอายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่คะลูก20ค่ะ20เท่าพี่เหรอยังเรียกเล็กลูกอยู่พี่แดงค่ะหนูแนะนำพาไปอยู่กับพี่สาลีค่ะแม่เลี้ยงนั่งผิดที่หรือเปล่าอยู่ตรงแล้วละดีแล้วเด็กสุดถามก่อนดีกว่าถามน้องอิงฟ้านะคะว่าก่อนจุดเริ่มต้นในเส้นทางของการได้มาเป็นนักร้องเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงเราเรียนหนังสืออย่างเดียวไหมหรือว่าเราต้องเดินสายเวทีร้องเพลงอะไรยังไงความยากง่ายเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆมันการร้องเพลงนี้เป็นอะไรที่ชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะค่ะก็ทำควบคู่กับการเรียนเมื่อก่อนก่อนที่จะประกวดก็เป็นงานอีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำควบคู่กันไปหนูเรียนที่นี่ที่กรุงเทพหรือเปล่าคะมปลายใช่ไหมคะเรียน2ที่ค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ที่กรุงเทพอ๋อคือเหมือนแบบพอเรียนพอประกวดเยอะขึ้นก็ต้องย้ายมาที่กรุงเทพใช่ไหมคะทำเพลงก็ย้ายมาจะได้ไม่เสียการเรียนเนาะแล้วการเป็นนักร้องนี่ถือเป็นจุดมุ่งหมายของเราเลยปะคะจุดมุ่งหมายก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะ มีแรงบันดาลใจอะไรให้เราแบบอยากร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเป็นคุณแม่เลยค่ะทำไมเพราะว่าตอนเด็กๆก็ยังร้องเพลงไม่เป็นแต่ว่าแม่ก็จะชอบเปิดเพลงร้องตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนั่งฟังนั่งดูก็เป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันเนี่ยต้องเสียงต้องร้องให้ได้เหมือนคุณแม่แสดงว่าแม่สนับสนุนใช่แล้วคุณแม่ร้องเพลงเพราะด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็ถามดีกว่าถามศิลปินทุกท่านเลยที่มาในวันนี้ว่าแต่ละคนก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนไอดอลเป็นของตัวเองมีใครศิลปินท่านไหนเป็นไอดอลกันบ้างนะคะของจ๊อบนะคะจินตลาพี่จินตลาพี่จินเลยร้องให้ฟังหน่อยเดี๋ยวแตงโมไม่ใช่เพลงใหม่สุดของเขาอ่ะ
แต่จำไม่ได้แล้วชีวิตฉันขาเธอไม่ได้ชีวิตฉันขาขึ้นยังไงอ้าวหูยิงยังช้าหรอคนละคนใช่ไม่ใช่ละนอนกอดความเงาในวันที่นอนกอดความเงาในวันที่เขาไม่มาอยากโทรไปหาก็กลัวภรรยาของเธอรับสายป๊าพี่จีนคำเดียวว่าป๊าพี่จีนมานั่งข้างๆหรือเปล่าเหมือนว่าเหมือนนะเป็นอะไรที่แบบว่าพี่เกิดมาเพื่อร้องเพลงแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะเพลงดีมากเลยนะคะอย่างพี่จอยอะคะก็จะแนวๆเหมือนกันค่ะพี่จินตลาเหมือนกันพี่จินตลาด้วยแล้วก็มีคุณแม่มนฤดีพงมาจากนะคะเป็นทำนองลำพูไทยนะคะจอยจะชอบมากค่ะลำพูไทยเลยลำพูไทยของไทยเดี๋ยวส่งมาให้หน่อยค่ะได้นะคะค่ะเพราะค่ะได้พี่ถามแล้วยิ่งควรจะไปเปิดคณะนะคะหรือว่าจะร่วมไปคือสินกันเนื้อเนื้อเนื้อค่ะยอมจ้าลาเอ้ยโอ้พี่น้องผู้ไทยนะคะพี่หายใจทางไหนคะหายใจทางเหงือกหรือเปล่าคะเหงือกยาวมากเลยค่ะคุณนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเพลงเก่าใช่เพลงเก่าร้องแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าคุณแม่มนฤดีเขาจะร้องแนวนี้ค่ะแล้วก็เสียงเขาจะสูงมากก็พยายามที่จะหัดฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กค่ะก็ชอบแนวนี้พี่จอยชอบฝันไว้วันนี้ก็น่าจะตื่นแล้วล่ะตื่นแล้วได้ร้องแล้วได้ร้องแล้วนะคะประสบความสำเร็จแล้วค่ะนะคะทางด้านเดี๋ยวพี่สาลีดีกว่าค่ะส่งไมค์หน่อยค่ะพี่สาลีไอดอลของพี่สาลีค่ะเออไอดอลของพี่นะคะก็คือซีรีส์ราชสีมาเอาไมค์ไอดอลไอดอลอะไรนะไอดอลค่ะไอดอลสุนารีราชสีมาค่ะใช้เพลงของพี่สุประกวดตลอดเลยเหรอคะใช่ตลอดเลยแสดงว่ามีไอดอลว่าต้องได้สามีเป็นฝรั่งเหมือนพี่สุประกวดก็หายอยู่อ่ะไหนสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะสำหรับสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาทยาโมที่ล้านเติบโตเพราะพรแม่ยาสองมือกราบจริงๆค่ะเสียงดีมากเลยค่ะสุดท้ายค่ะน้องอิงฟ้าค่ะก็จะเป็นแม่ช้างเผือกเชือกไทยค่ะค่ะอย่างนี้เราต้องร้องสักหน่อยแล้วล่ะค่ะโอ้เนื้อเจอสิงกาโคสังน้ำตาไหลหลั่งก่อนจะจากไปถึงคราวแล้วหนอต้องขอลาก่อนต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิมาตรแบบท็อปิกนะคะในวันนี้ด้วยนะคะบอกว่าเกี่ยวกับท็อปิกของเรานะคะเสียงเพลงช่วยคลายเครียดมากเลยค่ะถามดีกว่าศิลปินที่มาในวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นนะคะดนตรีนั้นคือชีวิตนะคะชีวิตแบบไหนบ้างสำหรับพี่จ๊อบพี่จอยแล้วก็พี่อิงฟ้าพี่น้องอิงฟ้าพี่น้องอิงฟ้าพี่สานีดนตรีกับเสียงเพลงนี่มันเป็นอะไรที่แบบทำให้เรามีความสุขมากๆค่ะคือจ๊อบ
ชอบมากๆชอบร้องเพลงจะให้วางไมค์ตอนนี้วางไม่ได้ให้เลือกผู้ชายกับเพลงผู้ชายมาหล่อมากรวยด้วยกับเพลงไม่เอาเอาเพลงจำไว้นะคะเจ๊จำไว้จำไว้จำไว้คุยกันหลังไมค์โอเคโอเคได้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 โอเคนี่คือชีวิตจริงๆค่ะพี่สาลีล่ะคะค่ะดนตรีมันก็เหมือนแบบว่าเราเป็นคนลูกทุ่งเนาะเหมือนถ้าเกิดขาดดนตรีไปเนี่ยเหมือนไม่ได้กินข้าวเนาะแปลว่าไม่กินข้าวไม่เป็นไรร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงดีกว่าแต่งหน้าดีกว่ามันมีความสุขมากๆนะคะกับการที่เราได้ร้องเพลงให้กับแฟนเพลงได้มีความสุขกับการที่เราได้ทำได้ร้องออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากให้แฟนเพลงมีความสุขด้วยน้ำไม่กินข้าวไม่เป็นไรกับพี่เจ้าไม่กินข้าวพี่จอยพี่เจ้าเอาชุดชิ้นหนึ่งค่ะพี่จอยดนตรีนี่คือชีวิตค่ะชีวิตแบบพี่จอยนะคะก็อยู่คู่กันเลยนะคะก็คือว่าชอบทั้งเสียงเพลงแล้วก็ดนตรีด้วยนะคะก็มีความสุขนะคะแล้วก็ฝันว่าอยากจะมายืนอยู่ที่จุดนี้แล้วก็ชอบแต่งหน้าสวยๆใส่รองเท้าสีแดงขึ้นเวทีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือมันปนกันไปหมดเลยก็คือรวมอยู่ในดนตรีในชีวิตเนี่ยค่ะคือมีความสุขแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีความสุขเหมือนกับจอยนะคะก็คือดนตรีนั่นคือความสุขนั่นเองคือความสุขนะคะน้องเล็กค่ะน้องอิงฟ้าค่ะดนตรีนั่นคือชีวิตค่ะชีวิตแบบไหนชีวิตแบบไหนน้องคิดไม่ออกเลยจริงจริงก็คิดว่าเสียงเพลงดนตรีอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วก็อาจจะเป็นของหลายๆคนเพราะว่าบางทีเรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเราทุกข์แล้วก็ฟังเพลงเราก็ฟังเพลงได้แฟนแล้วก็ฟังเพลงก็มันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่ามันถ้าสำหรับอิงก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโอเคค่ะนะคะเวลาหมดแล้วฝากผลงานกันสักหน่อยดีกว่าเนาะค่ะด้านจอพี่จอยค่ะด้านนี้ค่ะทำงานค่ะด้านนี้ทองของพี่แล้วค่ะจ็อบแอนด์จอยนะคะแสงระวีค่ะย้ายค่ายใหม่แล้วนะคะตอนนี้ออกอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนะคะอัลบั้มเต็มอย่าแทงกั๊กค่ะเป็นเพลงหลากหลายนะคะผู้ใหญ่ฟังได้เด็กฟังได้ผู้เฒ่าฟังได้ผู้เฒ่าเล่นด้วยก็ได้มวลขนาดค่ะผู้ใหญ่ฟังได้ผู้เฒ่าก็ฟังดีนะคะหน้าเวทีก็เต้นม่วนซึนค่ะนะคะเต้ยก็หน้าห้างได้เลยนะคะฝากไปนั่งแน่ก็แล้วกันนะคะจบ Enjoy กลับมาแล้วค่ะค่ะในบ้านหลังใหม่นะคะแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะทางด้านฝั่งนู้นบ้างค่ะสาลี่ค่ะฝากผลงานค่ะก็ขอฝากอัลบั้มตรงนี้ก็ใช่นะคะสาลี่คณิษฐานะคะกับค่ายแสงรวีเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นบ้านหลังใหม่นะคะอ้อแล้ววันที่22มกราคมนะคะวันศุกร์นะคะก็ขอเชิญนะคะที่บ้านเรือนละดาแล้วก็เปิดตัวศิลปินค่ายแสงรวีเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกท่านเลยนะคะขอเชิญด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องเล็กค่ะและน้องเล็กคนสุดท้ายค่ะค่ะอิงฟ้าแสงรวีนะคะก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะซิงเกิลแรกในชีวิตเลยนะคะจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ลงใน YouTube แล้วนะคะฝากติดตามด้วยในเพจแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีนะคะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินในค่ายแต่ละคนได้นะคะและก็อีกไม่นานนี้นะคะก็จะมีซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่ายึกยักค่ะก็ไม่ให้ผิดหวังแน่นอนค่ะยังคงความสนุกสนานและก็ความเป็นลูกทุ่งอยู่ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะขอบคุณวันนี้ก็ลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบเจอกับรายการเมาส์มอยใหม่ได้ใหม่ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.